ั้งแรกในประเทศไทยยามาฮ่าจัดหนักแจกยามาฮ่า YZF R15ผ่านแคมเปญยามาฮ่าสปอร์ต XB The Scar Fans NFT Collection พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาทโดยงานครั้งนี้คุณพงษ์ธรเอื้อมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดพร้อมด้วยคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทบิตครับบล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดคุณภาสกรปานนอกประธานกรรมการบริหารบริษัทบิตครับบล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดและคุณกริตบุญยะหรือบี้เดอะสกาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศไทยถ่ายภาพร่วมกันในการรับมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า YZF R15 มูลค่ากว่า 97,500 บาทให้กับคุณปิยการนิมมากุลวิรัตผู้โชคดีที่สามารถสะสมการ์ดแฟน NFT Yamaha Sport XB The Scar Fans NFT Collection สุดเท่ได้รวมกันทั้งสิ้น15ใบผ่านการสะสมจาก AirDropและการเปิดกาชาปองระหว่างวันที่19พฤศจิกายน2564ถึงวันที่17ธันวาคม2564บนเว็บไซต์ BitCup NFT และพร้อมกันนี้ Yamaha ยังได้ร่วมมอบรางวัลอื่นๆอาทิเช่น Yamaha Tai Chi Jacket XSR T-shirt Touring Bag รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาทโดยพิธีการรับมอบรถจักรยานยนต์ Yamaha YZF R15 ในงานวันนั้นจัดขึ้นผ่านแคมเปญ Yamaha Sports XB The Scar Fans NFT Collection ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจัดขึ้นณ Yamaha Premium Service ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในวันนั้นด้วยค่ะโครงการนี้ก็ได้รับความสำเร็จอยู่หลายๆด้านนะครับเราก็ได้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆทั้งแฟนคลับของคุณบี้เดอะสกานะครับแล้วก็คนที่ติดตาม เก็บอะไรใหม่ๆของ NFT ในตลาดที่เกิดขึ้นได้ด้วยซึ่งนับวันก็จะทวีคูณมากขึ้นนะครับทางเราเนี่ยก็ได้ทำโครงการนี้แล้วก็ได้โปรโมทนี้ใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่กี่ชั่วโมงคาร์ดนี้ก็หมดทันทีเลยนะครับพอหลังหมดไปแล้วเนี่ยเราก็ทำนำกติกานะครับก็ใช้เวลาให้เขาเก็บสะสมกันมีร้านแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะฮะจนกระทั่งได้มีผู้สะสมได้ครบตามเงื่อนไขที่เราวางไว้ก็ได้วันนี้ก็ได้ขอแสดงความยินดีกับคุณจิมมี่นะครับที่ได้รับรถจักรยานยนต์R15ไปเป็นผู้ชนะเลิศโครงการต่อไปเนี่ยเราก็กำลังวางแผนกันอยู่นะครับแน่นอนครับในปีนี้ก็ขอให้ติดตามผลงานของยามาฮ่านะครับเราก็มีให้ความเชื่อมั่นกับทุกคนนะครับว่าเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านรถจักรยานยนต์ต่อเนื่องต่อไปอย่างเช่นที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากที่เราเป็นรถจักรยานยนต์รายแรกที่นำเสนอรถที่ใช้ระบบไฮบริดนะครับพอปีต่อมานะครับปีที่ผ่านมานี้ก็ประสบความสำเร็จมากที่นำเสนอรถจักรยานยนต์ที่เชื่อมอย่างมือถือเรียกว่า Wire Connect นะครับส่วนปีนี้ก็จะมีอะไรดีๆนำเสนอแน่นอนนะครับขอให้ติดตามผลงานด้วยสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับก็กำลังวางแผนอยู่นะครับเชื่อว่าคงจะมีอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจแบบชาวยามาฮ่านำเสนอต่อไปขอให้ติดตามผลงานเราแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่เป็นครั้งแรกที่ BitCup ได้ร่วมกับ Yamaha แล้วก็พี่ๆ The Scar ในการจัดตั้งแคมเปญนะครับน่าจะเป็นแคมเปญแรกของประเทศไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า NFT หรือ Non-Fungible Token นะครับแล้วก็ Fans Token นะครับในการตั้งแคมเปญขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้สนุกกันนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ย NFT จะมาเปลี่ยนแปลงโลกอนาคตเยอะมากๆเลยนะครับแล้ว Fans Token เนี่ยก็จะทำใหลูกค้าทุกคนสามารถที่จะมี relationship นะครับหรือ bonding ที่แข็งแรงมากขึ้นกับศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับ Yamaha เนี่ยก็เป็นบริษัทที่นะครับ target นะครับที่อยู่กับคนรุ่นใหม่มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ผลักดันนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆมีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็ได้เป็น3บริษัทนะครับ BitCup Yamaha PP The Scar จับมือร่วมกันเพื่อที่จะสร้างอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ไม่น่าจะมีบริษัทไหนในไทยทำมาก่อนนะครับเราก็เป็นที่แรกเพื่อที่จะใช้เหรียญแฟนโซเค็นในการสุ่มกาชาปองนะครับเพื่อที่จะได้รางวัลใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มาให้รางวัลใหญ่กันนะครับมอบรางวัลเป็นรถนะครับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะมีแคมเปญอย่างนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อย
นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับความสำเร็จของโครงการนี้ครับก็มีแฟนๆนะครับกิจกรรมเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากๆนะครับตอนตั้งแต่ตอนที่เริ่มปล่อย NFT ตัวแรกออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมเข้ามาสแกนแล้วก็รอติดตามในแต่ละครั้งที่จะปล่อยตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆจนแบบแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในกลุ่มตลาดของNFTเยอะมากๆนะครับถือว่าได้รับการต้อนรับที่ดีแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ดีครับในอนาคตในการต่อยอดของเรานะครับผมมองว่าอาจจะต้องมีคอลเลกชันใหม่นะครับมีคอลเลกชันใหม่อีกแล้วก็ตัวของรางวัลเนาะก็ยังสามารถเพิ่มแล้วก็นำมาแลกได้เพราะว่าตัวการ์ดเองเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกเป็นของรางวัลต่างๆจากทางยามาฮ่าได้อีกเยอะแยะมากมายครับผมก็แต่สำหรับรางวัลตัวนี้นะครับยามาฮ่า R15 ตัวนี้ก็มีคนได้ไปแล้วนะครับเป็นคนที่สะสมได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เร็วที่สุดนะฮะแต่รางวัลอื่นๆนะครับก็ยังสามารถเอาไปแลกได้ครับผมส่วนกิจกรรมในครั้งหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามการร่วมโปรเจกต์กับทางยามาฮ่าอีกครั้งนึงครับผม